รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น.เรามีนัดกันที่นี่ครับหลังจากที่ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงมานะครับปรากฏว่าธนาคารทหารไทยจะลดดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีหรือว่า MLR และดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือว่า MOR จะปรับลดลงมา 0.1% จะมีผลตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปส่งผลให้ MRR ลดลงเหลือ 7.025% และ MOR ลดลงเหลือ 7.675% นะครับนี่คือทิศทางดอกเบี้ยต่ำแล้วก็ดอกเบี้ยขาลงอย่างชัดเจนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของค่าเงินครับขณะนี้ค่าเงินบาทเริ่มกลับมาอ่อนค่าลงชัดเจนตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากที่กนง.ตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมา2ครั้งแล้วก็มีการออกมาตรการผ่อนคลายการไหลออกของเงินทุน9มาตรการออกมารวมทั้งการที่ธนาคารกลางสหรัฐได้ออกมาแสดงความกังวลซึ่งการซื้อที่สูงเกินไปในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดพันธบัตรสหรัฐก็ส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่20พฤษภาคมค่าเงินบาทอ่อนค่าลงไปประมาณ 2% และค่าเงินบาทที่เคลื่อนไหวในระดับ 33.50 บาทต่อดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ในระดับนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับสะท้อนให้เห็นว่าอัตรานี้เหมาะสมกับเศรษฐกิจไทยในขณะนี้นี่เป็นมุมมองของทางแบงก์ชาตินะครับส่วนอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังครับที่อยากให้ตามกันอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านใหม่นะครับนี่อยู่ในช่วงของกระบวนการสรรหานะครับมีการเปิดเผยรายชื่อผู้ที่ลงสมัครชิงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว5คนประกอบด้วยคนแรกครับท่านดร.วิระไทยสันติประภพนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยแล้วก็เป็นคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจหรือว่าซูเปอร์บอร์ดอยู่ด้วยนะครับท่านต่อมาครับคุณทองอุไรลิ้มปิติท่านรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินท่านต่อมาท่านที่3ท่านรองไพบูลย์กิตติศรีกังวานรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสายบริหารท่านที่4นะครับดร.สุภวุฒิสายเชื้อกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ภัทรจำกัดมหาชนและท่านที่5ครับคุณเกียรติชัยโสภาเสถียรพงษ์อดีตผู้อำนวยการฝ่ายสถาบันนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนี่คือ5คนที่จะชิงดำนะครับในตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งกระบวนการขั้นตอนต่อไปรวมทั้งรายละเอียดต่างๆมีเวลาเดี๋ยวจะกลับมาคุยให้ฟังนะครับแต่ว่าช่วงแรกของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับเดี๋ยวไปติดตามดูครับเรื่องของความเคลื่อนไหวของหุ้นในกลุ่มบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทีวีดิจิตอลนะครับผมเชิญนักวิเคราะห์ด้านการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์นูมูระพัฒนสินคุณดิษฐนพวัฒนเวคินให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณดิษฐนพสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับเป็นคนเดิมแต่ว่าอยู่บ้านใหม่นะครับครับ บ้านหลังใหม่เป็นยังไงครับอยู่แล้วมีความสุขไหมครับอ๋อดีครับก็ท้าทายขึ้นครับ แต่ว่ายังทำงานคอฟเวอร์อยู่ในอุตสาหกรรมเดิมใช่ไหมครับครับก็ยังดูกลุ่มเดิมครับก็ดูกลุ่มมีเดียเป็นหลักแล้วก็จะดูเพิ่มเป็นตัวแอร์ไลน์ครับผมอ๋อดูกลุ่มมีเดียแล้วก็เพิ่มเติมด้วยกลุ่มแอร์ไลน์สายการบินนะครับใช่ครับใช่ครับแต่วันนี้จะขอโฟกัสไปที่กลุ่มเกี่ยวกับบันเทิงเป็นหลักซะหน่อยได้ไหมครับครับได้ครับนะย้อนหลังนิดนึงครับสำหรับไตรมาส1ที่ผ่านมาโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกับที่ได้คาดการไว้ไหมครับคุณดิษฐนพครับก็ถือว่าอ่อนตัวลงก็เป็นไปตามคาดนะครับก็คือในช่วงของไตรมาส1เองเนี่ยตัวอุตสาหกรรมโฆษณาก็เรียกว่าเศรษฐกิจก็ยังไม่ฟื้นเนี่ยเม็ดเงินโฆษณาก็ยังชะลอตัวอยู่
ในขณะที่หลายๆฝ่ายในส่วนของกลุ่มนี้เองเนี่ยผู้ผลิตคอนเทนต์รายใหม่ที่ทำช่องทีวีดิจิตอลเนี่ยที่มีการลงทุนเพิ่มเนี่ยเรียกได้ว่ารายได้ยังมาไม่เป็นไปตามเป้าก็เลยทำให้กลุ่มนี้เนี่ยการออกมาในช่วง Q1 ก็อาจจะยังดูไม่ค่อยดีอยู่รายใหม่เนี่ยก็ยังดูไม่ดีคือแม้เรตติ้งจะดีเนี่ยอย่างตัว Workpoint แล้วก็ช่อง8ของ RS เองก็ตามเนี่ยเรตติ้งดีแต่ว่ารายได้ยังเข้าน้อยอยู่ในขณะที่พวกการรายเดิมอย่างตัว BEC แล้วก็ MCOT เองเนี่ยสองรายก็คือช่อง3กับช่อง9ช่อง3กับช่อง9ใช่ครับก็คือมีต้นทุนเพิ่มจากการได้ใบอนุญาตช่องใหม่มาสำหรับตัวช่อง3เนี่ยประมูลมา3ช่องก็มีช่องใหม่2ช่องในขณะที่ช่อง9เนี่ยประมูลมาได้2ช่องแล้วก็มีช่องใหม่1ช่องเนี่ยซึ่ง2รายนี้เนี่ยช่องใหม่เรียกว่าเรตติ้งก็ยังน้อยอยู่มากๆเพราะฉะนั้นในช่วงของไตรมาส1เองเนี่ยเรียกได้ว่าก็มีต้นทุนเพิ่มแต่ว่ารายได้ของช่องใหม่เนี่ยก็ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นก็เรียกได้ว่าตัวกำไรก็ลดลงแล้วก็โดยเฉพาะช่อง9เนี่ยนอกจากช่องใหม่รายได้ยังไม่มาเนี่ยแต่ว่าช่องเดิมก็ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันที่สูงด้วยช่องใหม่รายได้ยังไม่เข้าเป้าแถมช่องเดิมยังเจอคู่แข่งเนี่ยแย่งบางส่วนไปด้วยใช่ไหมฮะแย่งเรตติ้งไปด้วยคือเรตติ้งของตัวช่อง9หรือว่า MCOT เองเนี่ยลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ที่ช่องใหม่ๆเขาเริ่มสร้างฐานคนดูได้ก็เลยมองว่าในกลุ่มของผู้ประกอบการเดิมเนี่ยช่อง9เนี่ยดอกจันไว้มากหน่อยใช่ไหมครับครับก็ค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยนะครับจากกลุ่มบันเทิงขอโฟกัสไปเฉพาะกลุ่มของทีวีดิจิตอลเลยได้ไหมครับจะได้พูดกันถนัดมากขึ้นนะครับคือทีวีดิจิตอลเนี่ยก็ถูกมองว่ามันจะเป็นการจุดกระแสแล้วก็จะเป็นช่องทางนำไปสู่ความเติบโตในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีข้อแม้อยู่หลายส่วนนะครับทั้งเรื่องของงบโฆษณาจะมาตามนัดไหมนะครับเม็ดเงินในอุตสาหกรรมโฆษณาจะหลั่งไหลมาไหมและหลั่งไหลจะหลั่งไหลไปที่ไหนนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของการเลื่อนจ่ายเงินว่าตกลงเนี่ยเลื่อนได้ไหมแล้วถ้าเลื่อนจ่ายเนี่ยต้องเสียดอกเบี้ยหรือเปล่าอันนี้ก็ยังรอความชัดเจนอยู่นะครับอ๋อใช่ครับใช่ครับเอาลุกในกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างเชิญครับคุณดิษฐนพในช่วงของไตรมาส1เองเนี่ยอาจจะออกมาแย่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงของไตรมาส2เป็นช่วงไฮซีซั่นของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาอยู่แล้วแล้วก็จากที่ติดตามเนี่ยหลายๆบริษัทก็ระบุนะครับว่าเม็ดเงินโฆษณาเนี่ยเขาเริ่มเห็นมากขึ้นในช่วงของปลาย Q1 ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของ Q2 เองเนี่ยผลการที่ออกมาอ่อนใน Q1 เนี่ยก็น่าจะฟื้นตัวดีขึ้นในหลายๆบริษัทหลายบริษัทน่าจะฟื้นใน Q2ครับครับก็คือช่องที่มีเรตติ้งดีๆเนี่ยใน Q2 ก็น่าจะฟื้นตัวแรงหน่อยอย่างเช่นช่อง Workpoint หรือว่าช่อง8เองก็ตามแล้วก็ช่อง1ของ RS ช่อง1ของ Grammy ของ Grammy ใช่ครับช่อง1เนี่ยมาทีหลังคนอื่นแต่ว่าเรตติ้งก็ดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็เป็นอีกช่องนึงที่เรตติ้งแซงช่อง9ขึ้นไปแล้วสำหรับการสำรวจเรตติ้งในเดือนเมษายนนะครับครับครับนี่คือช่องที่น่าจะฟื้นในช่วงไตรมาส2ใช่มั้ยครับครับใช่ครับแล้วที่เหลือแล้วครับจะเป็นยังไงภาพที่เรามองเนี่ยพวกการที่มีเรตติ้งสูง5อันดับแรกหรือว่าอย่างเช่นตัว Workpoint ช่อง8ของ RS Mono เองก็ตามเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงช่องวันของ Grammy ที่มีเรตติ้งอยู่ใน Top 5เนี่ยช่องส่วนนี้เนี่ยก็น่าจะเรียกว่าลอยลำถ้าเกิดเม็ดเงินโฆษณากลับมาในขณะที่ช่องที่มีเรตติ้งต่ำๆเนี่ยก็อาจจะยังเหนื่อยอยู่เพราะว่าเอเจนซี่โฆษณาเวลาเขาจะใช้เงินเนี่ยเขาก็ต้องดูที่เรตติ้งก่อนครับช่องที่น่าจะอาการกระเตื้องขึ้นมาจากไตรมาส1ก็มี Workpoint มี RS มี Grammy แล้วก็มี Mono ใช่ไหมครับครับใช่ครับส่วนที่เหลือยังต้องเหนื่อยต่อใช่ไหมที่เหลือก็ยังเหนื่อยต่อครับต้องพยายามทำเรตติ้งให้มันขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆให้ได้ครับถ้าดูในกลุ่มของทีวีดิจิตอลเนี่ยในมุมมองของทางโนมูระพัฒนสินเนี่ยคิดว่าเด่นๆในกลุ่มเนี้ยมีสักกี่บริษัทครับคุณดิษฐนพครับเด่นที่สุดที่เรามองก็จะเป็นตัวแกรมมี่นะครับเพราะว่าจากช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยถ้าเกิดดูจากระดับราคาหุ้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ยังไม่ได้สะท้อนต่อโอกาสการเติบโตในอนาคตจากตัวทีวีดิจิตอลเลยนะครับในขณะที่ถ้าเกิดไปดู RS Workpoint ในช่วงก่อนหน้านี้ราคาหุ้นเขาเพิ่มขึ้นไปค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้ก็ปรับลงมาแล้วนะครับก็คิดว่าเป็นการสะท้อนในส่วนของงบ Q1 ที่ออกมาไม่ดีซึ่งในส่วนของแกรมมี่เองเนี่ยเรามองว่าตลาดอาจจะกังวลในส่วนของผลประกอบในอดีตมากเกินไปแล้วก็หนี้เรื่องหนี้ที่ยังเยอะอยู่ด้วยไหมครับแกรมมี่อ่ะเยอะอยู่แต่ว่าถ้าเกิดดูตัวเรโชในส่วนของ debt to equity เนี่ยหลังจากที่เขาเพิ่มทุนมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าค่อ
ครงสร้างฐานะทางการเงินก็ยังแข็งแกร่งอยู่สำหรับตัวแกรมมี่ครับผมครับระดับหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1เท่าเท่านั้นครับสรุปหน่อยได้ไหมครับอะไรคือปัจจัยหนุนนะครับจุดแข็งจุดเด่นของแกรมมี่บ้างครับขอเป็นข้อๆเลยครับคุณดิษฐนกจุดเด่นเนี่ยเรามอง3ข้อหลักก็คือ1แน่นอนเป็นตัวที่มีโอกาสเติบโตจากตัวธุรกิจทีวีดิจิตอลก็อย่างที่เห็นเนี่ยช่องวันก็เรตติ้งดีขึ้นเรื่อยๆผมก็มองว่าในปีนี้เองเนี่ยเรตติ้งช่องวันเองก็น่าจะขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกันกับช่อง8ของ RS หรือว่าช่อง Workpoint TV ของ Work คือช่องวันของแกรมมี่เนี่ยดีวันดีคืนเหรอครับดีวันดีคืนครับหลังจากที่เขาทยอยลงคอนเทนต์ใหม่ลงไปไม่ว่าจะเป็นละครหรือว่ารายการวาไรตี้เองเนี่ยก็เริ่มสร้างฐานคนดูรวมทั้งเกมโชว์ด้วยก็สร้างฐานคนดูได้มากขึ้นคุณดิษฐนพก็ดูช่องนี้ด้วยติดตามบ้างวัยรุ่นวัยรุ่นครับผมแล้วอีกช่องนึงของแกรมมี่ล่ะช่องพี่ชอตอ่ะอีกช่องนึงเนี่ย GMM 25เนี่ยอันนี้จริงๆก็ถือว่าเป็นช่องที่ได้รับความนิยมสูงเช่นเดียวกันแต่ว่าทีนี้ฐานคนดูของตัวช่องนี้เองเนี่ยอาจจะเป็นวัยรุ่นเป็นกลุ่มทาร์เก็ตของแกรมมี่เขาอยู่แล้วเนี่ยถ้ามาดูในเชิงของเรตติ้งที่สำรวจเนี่ยก็อาจจะเห็นเรตติ้งที่ไม่ได้สูงนักแต่ว่าตัวจำนวนคนดูเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่องที่อาจจะมีคนดูผ่านทางอินเทอร์เน็ตเยอะหน่อยดูย้อนหลังเยอะหน่อยซึ่งในช่องนี้เองผมก็มองว่าเป็นโอกาสในอนาคตที่เหมือนกับว่าการสำรวจเรตติ้งเนี่ยนอกจากที่เขาจะสำรวจผ่านช่องทางทีวีแล้วเนี่ยเขาจะไปดูทางด้านพวกอินเทอร์เน็ตด้วยก็เป็นโอกาสในอนาคตนะครับสำหรับตัวช่องนี้เอาละครับจุดเด่นข้อแรกของแกรมมี่ก็คือการมีคอนเทนต์ที่ดีครับคอนเทนต์ที่ดีมีโอกาสเติบโตจากตัวทีวีดิจิตอลครับข้อ2ครับเรามองว่าผลการของแกรมมี่จากที่ขาดทุนหนักๆในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยในปีนี้ก็น่าจะเห็นเรียกว่าการเทิร์นอะราวด์ที่ดีขึ้นเป็นปีแรกก็คือเรามองเนี่ยยังขาดทุนอยู่ในปีนี้แต่ว่ามันจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยแกรมมี่เขาขาดทุน 2,300 ล้านบาทใช่ดูตัวเลขเยอะอ่ะครับดูราคาหุ้นก็เลยคนก็ยังกังวลอยู่นะครับหลักๆเนี่ยเป็นผลมาจากขาดทุนจากธุรกิจเพย์ทีวีประมาณ 1,000 ล้านครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแกรมมี่เองเขาได้ขายธุรกิจเพย์ทีวีไปตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผลขาดทุนตรงนี้ก็จะไม่ต้องเห็นในปีนี้ก็ถือว่าจบกันไปก็จบกันไปครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็มองว่าจาก 2,300 ล้านเนี่ยในปีนี้ที่เราคาดการเนี่ยก็น่าจะมีผลขาดทุนลดลงมาเหลือประมาณ 7-800 ล้านครับและปีหน้าก็น่าจะเริ่มเป็นกำไรได้สำหรับตัวแกรมมี่ก็คือผลการเทิร์นอะราวด์ครับครับก็คือปีนี้จะมีการขาดทุนลดลงอย่างเป็นนัยยะเลยครับใช่ครับจาก 2,000 กว่าล้านในปีที่แล้วปีนี้อาจจะเหลือขาดทุนเพียงประมาณสัก 700-800 ล้านนะครับครับใช่ครับนี่คือจุดเด่นข้อที่2ก็คือจะเห็นการขาดทุนลดลงอย่างมีนัยยะนะครับครับจุดเด่นข้อที่3ครับเรียกได้ว่าเป็นหุ้นที่แลกการ์ดกลุ่มอยู่นะครับก็คือตัว RS กับ Workpoint เนี่ยถ้าเกิดเราไปดูราคาหุ้นเทียบกับในช่วงที่เขาเริ่มออกอากาศทีวีดิจิตอลเนี่ยเดือนเมษายนปีที่แล้วเนี่ย2ตัวนี้ปัจจุบันราคาหุ้นก็เพิ่มขึ้น 70-80% นะครับแต่แกรมมี่ยังไม่ขึ้นเลยแต่แกรมมี่ยังไม่ขึ้นเลยแล้วก็ถ้าเกิดเทียบเราก็อาจจะลดลงนิดนึงด้วยก็เลยเป็นหุ้นแลกการ์ดนะครับแลกการ์ดครับยังขึ้นช้ากว่าเพื่อนในกลุ่มเพราะฉะนั้นน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้อีกนะครับครับก็คือมองว่าจากแนวโน้มของการที่เรามองว่ามันจะดีขึ้นในปีนี้เนี่ยเรียกว่าความเชื่อมั่นก็น่าจะกลับมาและราคาหุ้นก็น่าจะค่อยๆสะท้อนมากขึ้นสำหรับตัวแกรมมี่นะครับครับนี่เป็น3จุดเด่นของแกรมมี่นะครับ1มีคอนเทนต์ที่ดีและน่าจะได้รับเรตติ้งที่ดีเพิ่มขึ้นไปได้อีกนะครับ2ก็จะเป็นเรื่องของการเทิร์นอะราวด์จากผลประกอบการนะครับจากที่จะมีผลการขาดทุนน้อยลงอย่างมีนัยยะนะครับครับใช่และ3ก็คือเรื่องของราคาหุ้นเนี่ยยังขึ้นน้อยกว่าเพื่อนในกลุ่มนะครับครับนี่ก็เลยเป็น3จุดแข็งสำคัญของแกรมมี่นะครับครับใช่แล้วจุดที่เป็นอีกด้านนึงบ้างจุดที่เป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องระมัดระวังล่ะความเสี่ยงเนี่ยเรามองในภาพรวมก็คือจะมองเหมือนกันทุกๆบริษัทในกลุ่มนี้เนี่ยในปีนี้ความเสี่ยงหลักมันก็อยู่ที่ภาวะเศรษฐกิจที่ถ้าเกิดไม่ได้ฟื้นตัวในช่วงของครึ่งปีหลังอย่างที่หลายๆฝ่ายคาดการณ์เนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อเม็ดเงินโฆษณาซึ่งพอเม็ดเงินโฆษณาไม่มาเนี่ยกลุ่มนี้เองเนี่ยผลการก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดการณ์เอาไว้เป็นความเสี่ยงโดยรวมโดยรวมนะครับทุกบริษัทในกลุ่มนี้ถ้าโดนก็โดนเหมือนกันหมดนะครับครับใช่ครับคือความเสี่ยงที่เศรษฐกิจอาจจะไม่ฟื้นครับเม็ดเงินโฆษณาอาจจะไม่มาตามนัดหรือว่าอาจจะมาน้อยกว่าที่คาดครับใช่ครับนอกจากตัวนี้แล้วมีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมอีกไหมครับสำหรับแกรมมี่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นความเสี่ยงตรงนี้เป็นหลักนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยถ้าให้พูดถึงในส่วนที่เขาขายธุรกิจเพย์ทีวีไปนะครับตรงนี้เนี่ย
จริงๆเขายังถือหุ้นอยู่ 10% มูลค่าเงินลงทุนตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,000 กว่าล้านถือหุ้น CTH นะครับเขาขายไปให้ CTH ซึ่งตรงนี้เนี่ยความเสี่ยงมันก็อยู่ที่ว่าถ้าเกิด CTH เองเนี่ยผลการไม่ดีขึ้นไอตัวมูลค่าเงินลงทุนตรงนี้ของ Grammy เนี่ยก็อาจจะต้องถูกตัดด้อยค่าลงแต่ว่าในระยะ 1-2 ปีนี้ก็คงจะยังไม่ต้องมีการด้อยค่านะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในเชิงของบัญชีเนี่ยเขาก็จะทราบอยู่แล้วว่าการลงทุนในช่วงแรกของตัวธุรกิจ Pay TV เนี่ยที่ CTS เขาทำอยู่เนี่ยมันจะมีผลขาดทุนเยอะเพราะฉะนั้นก็คงจะยังไม่ต้องกังวลมากนักตรงส่วนนี้ครับเอาละครับดังนั้นเลคคอมเมนต์อย่างเป็นทางการของโนมูระพัฒนศิลป์ต่อตัวของแกรมมี่นะครับซื้อถือหรือขายครับก็แนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมายครับอยู่ที่23.80 บาทครับเลคคอมเมนต์ซื้อนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่23.80 บาทนะครับสำหรับหุ้นของแกรมมี่นะครับอันนี้เป็นท็อปพิกของกลุ่มนี้นะครับรองลงมาจากแกรมมี่เนี่ยบริษัทไหนน่าสนใจรองลงมาครับอย่าง RS Workpoint ก็น่าสนใจแต่ว่าที่เรามองเป็นอันดับ2เนี่ยอาจจะเป็นตัวหุ้นที่เข้ามาใหม่น้องใหม่ในตลาด MAI หรือเปล่าใช่ครับ TV Thunder จำกัดมหาชน TV Thunder ครับใช่ครับตัวย่อ TVT นะครับครับน่าสนใจตรงไหนสำหรับ TV Thunder ครับเรามองเป็นหนึ่งในผู้ที่จะได้ประโยชน์จากตัวทีวีดิจิตอลเช่นเดียวกันแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้มีช่องเป็นของตัวเองนะแต่ว่าของเขาเนี่ยมีโอกาสจากจำนวนช่องที่มันเพิ่มขึ้นเขาก็มีโอกาสที่ได้งานในการผลิตรายการเนี่ยมากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีข้อดีเนี่ยจากการที่ไม่ได้มีช่องเป็นของตัวเองเนี่ยก็ทำให้เขาไม่ต้องมีต้นทุนการตัดจำหน่ายค่าใบอนุญาตเหมือนผู้ที่มีช่องเป็นของตัวเองด้วยเรียกว่าเสี่ยงน้อยกว่าครับราคา IPO 2บาทใช่ไหมครับ2บาทก็มีสูงจองบ้างบางช่วงก็หลุดต่ำจองบ้างนะครับครับใช่ครับแล้วทางโนมูระพัฒนศิลป์ให้ราคาเป้าหมาย TV Thunder หรือว่า TVT ไว้ที่สักเท่าไหร่ครับที่3.10 บาทนะครับโอ้โห3.10 บาทก็ถือว่ามีแก็บอีกพอสมควรเลยนะจริงๆมันก็เป็นราคาเปิดพอดีที่เขาเข้าตลาด ก็เลยมองว่าราคาหุ้นที่อ่อนตัวลงมาเนี่ยก็เป็นโอกาสเข้าลงทุนสำหรับตัว TVT นะครับถือว่าย่อให้ซื้อว่างั้นเถอะนะครับครับเอาละครับมาดูกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นเด่นของกลุ่มนี้กันหน่อยทั้งแกรมมี่แล้วก็ TV Thunder ครับก็ทั้ง2ตัวเนี่ยเราก็แนะนำซื้อแล้วก็ถ้าเทียบทั้งปีแล้วเนี่ยในไตรมาส1น่าจะเป็นช่วงที่แย่ที่สุดก็น่าจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อสำหรับทั้ง2ตัวนี้แล้วก็รวมไปถึง RS กับ Workpoint ด้วยแถมให้นิดนึงครับแถม RS กับ Workpoint ด้วยนะครับอย่าง Workpoint เนี่ยราคาเป้าหมายสักเท่าไหร่ครับWorkpoint เราประเมินอยู่ที่40 บาทนะครับ40บาทนะครับกลยุทธ์ก็คือทยอยซื้อได้เลยเพราะราคามันปรับลดลงมาเยอะแล้วอย่างนั้นใช่ไหมครับครับเพราะราคามันสะท้อนผลการไตรมาส1ที่ออกมาไม่ดีเยอะแล้วแล้วก็ไตรมาส2เองเนี่ยมันก็จะฟื้นตัวอย่างโดดเด่นด้วยในกลุ่มนี้นะครับครับธรรมชาติของกลุ่มนี้เนี่ยลงทุนเป็นรอบๆหรือว่าซื้อแล้วถือยาวได้ครับตัวทีวีดิจิตอลเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีโอกาสเติบโตในระยะยาวถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยจากปัจจุบันเนี่ยอัตราค่าโฆษณาของตัวทีวีดิจิตอลเนี่ยช่องที่เด่นๆเนี่ยเฉลี่ยทั้งวันอยู่ที่ 30,000 บาทต่อนาทีเท่านั้นครับถ้าเกิดเราไปเทียบกับช่อง3เองเนี่ยค่าโฆษณาเฉลี่ยทั้งวันอยู่ที่ประมาณ 200,000 บาทต่อนาทีก็จะเห็นว่ามันยังมีแกปที่มันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยอีกค่อนข้างเยอะถ้าเกิดใครมองระยะยาวก็ถือระยะยาวได้ถือยาวได้เช่นเดียวกันหรือจะเล่นเป็นรอบๆก็ได้ด้วยใช่ไหมก็ได้ครับแต่ว่าในช่วงที่จะกลับเข้ามาซื้อเนี่ยก็เรียกว่าต้องเก่งหน่อยนะครับท้ายสุดจริงๆนะครับเขาบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก่อนจะเข้ามาลงทุนอะไรคือความเสี่ยงสำคัญที่ผู้ลงทุนที่สนใจจะเข้ามาลงทุนในหุ้นกลุ่มเนี้ยต้องคำหนึ่งแล้วก็ต้องคิดให้มากๆเป็นพิเศษทิ้งท้ายไว้หน่อยเช่นครับก่อนจะลงทุนก็ควรจะศึกษาในแต่ละตัวให้ละเอียดครับว่าของเขามีจุดเด่นจุดด้อยยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เองเนี่ยของตัวธุรกิจนี้เนี่ยความเสี่ยงหลักก็น่าจะอยู่ที่ในส่วนของเม็ดเงินโฆษณาที่เราได้เรียนเอาไว้เนี่ยก็ต้องติดตามในส่วนของภาวะเศรษฐกิจด้วยถ้าเกิดช่วงนี้ยังไม่ได้ฟื้นตัวเป็นไปตามคาดเนี่ยก็ต้องทำใจเตรียมใจไว้ว่าตัวราคาหุ้นเองก็อาจจะยังไม่ได้สะท้อนอย่างที่เราคาดหวังไว้แต่ว่าเรามองในอนาคตเนี่ยในที่สุดแล้วถ้าเกิดเศรษฐกิจมันฟื้นเนี่ยกลุ่มนี้มันก็เป็นกลุ่มที่น่าลงทุนอยู่ดีครับครับลงทุนบริษัทไหนก็ควรจะตามดูช่องนั้นด้วยใช่ไหม
ควรจะตามดูด้วยครับจะได้ดูว่าเรตติ้งดีไม่ดีครับนักวิเคราะห์นี่ก็ต้องดูทุกช่องเลยสิครับครับก็บางๆก็ไล่ดูทีละช่องไม่น่าใครผ่านไปผ่านมาก็ทักแหมคุณดิษฐนพช่วงนี้ตาแฉะเลยนะต้องตามดูต้องตามทำกันบ้านนะครับครับเอาละครับวันนี้ชัดเจนเลยนะครับสำหรับการวิเคราะห์กลุ่มนี้แล้วก็ให้หุ้นเด็ดในกลุ่มนี้กับเราไปด้วยขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณดิษฐนพครับครับขอบคุณครับคุณยุทธนาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณดิษฐนพวัฒนเวคินนักวิเคราะห์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินนะครับมาคุยถึงหุ้นที่น่าสนใจในกลุ่มนี้นะครับและอย่าง Workpoint เนี่ยก็ต้องบอกว่าเด่นมากๆสำหรับกลุ่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันเอาข้อมูลที่ได้ไปทำกันบ้านก่อนตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายนะครับเราจะพักกันครู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน